ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสูตรปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้นะครับในรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23นะครับวันนี้นะครับผมมีเมนูอาหารจานหรูนะครับอย่างสเต็กเนื้อมาฝากกันแน่นอนครับมากับผมและเชฟประจวบเนี่ยต้องไม่ธรรมดาครับเพราะว่าวันนี้นะครับเมนูของเราก็คือสเต็กเนื้อสันในซอสพริกไทยอ่อนน้ำปลาร้านะครับเป็นความลงตัวจริงๆนะครับสเต็กเนื้อนุ่มๆหมักในน้ำปลาร้าแล้วก็มีซอสน้ำปลาร้าพริกไทยอ่อนด้วยต้องลองจริงๆครับคุณผู้ชมขอเวลาเตรียมของสักครู่เดียวนะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมาฝากเราไปชมพร้อมๆกันนะครับช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ร้านเชยคาเฟ่แอนด์บิสโตรจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นร้านสไตล์โมเดิร์นที่เสิร์ฟอาหารฮาลาลรสชาติอร่อยจัดจ้านเลยครับและที่สำคัญนะครับเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจไปนะครับอยากรู้แล้วล่ะครับว่าเคล็ดลับความอร่อยของร้านนี้คืออะไรเราไปดูกันเลยนะครับคุณน้องนานาคะร้านเนี่ยโอ้โหร่มรื่นมากเลยเปิดหลายปียังค่ะร้านเชยเปิดมาประมาณ 4-5 ปีแล้วค่ะอาจารย์อาหารเราสไตล์ไหนอะหนูเป็นอาหารโมเดิร์นฮาลาลค่ะสำหรับคนรักสุขภาพนะคะพอดีเลยตอนนี้รักแล้วก็ห่วงใยสุขภาพตัวเองมากเลยหนูขามีอะไรแนะนำบ้างคะจานสุขภาพของหนูเป็นเมนูพะแนงอกเป็ดลิ้นจี่ค่ะพะแนงอกเป็ดลิ้นจี่อุ๊ยคุณผู้ชมคะใช้อกเป็ดด้วยนะดีเลยนะเพราะว่าอกเป็ดเนี่ยไขมันจะต่ำกว่าเนื้อหมูเนื้อไก่เหมาะเลยสำหรับคนที่รักสุขภาพถ้างั้นก็ขออนุญาตชิมอันนี้ได้ไหมคะได้เลยค่ะอาจารย์อกเป็ดนี่ใช่อกแบบอกจริงๆเลยนะชิ้นเบ้อเลยอ่ะกลิ่นหอมนะคะเครื่องแกงเนี่ยหอมมากเลยอุ๊ยอร่อยจริงอ่ะต้องบอกอย่างนี้เลยนะคุณน้องนานาค่ะอร่อยกลมกล่อมมากเลยนะมีทั้งมะเขือเทศแล้วก็มีทั้งลิ้นจี่ให้รับประทานได้ความหวานอมเปรี้ยวแบบธรรมชาติจริงๆนะค่ะขอบคุณมากค่ะรสชาติดีมากหอมมันกำลังดีแสดงว่าร้านเธอต้องใช้กะทิมีคุณภาพใช่ปะใช่ค่ะทางร้านเราใช้กะทิคุณภาพดีอย่างกะทิอัมพวาค่ะถ้าฉันอยากจะเห็นเคล็ดลับการทำเมนูเนี้ยค่ะเธอพอจะเรียกเชฟมาทำให้ฉันดูตรงนี้ได้ไหมได้เลยค่ะจริงเหรอได้ค่ะอยากเห็นเคล็ดลับได้ค่ะค่ะท่านยกกินหมดลุยเลยนะได้ค่ะอาจารย์คุณน้องนานาคะนี่คือเชฟหนุ่มรูปหล่อที่ทำอกเป็ดให้เราทานเหรอใช่ค่ะอาจารย์เก่งมากมีฝีมือเธอลงมือเลยฉันอยากดูใช่จ้ะลงมือเลยจ้ะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากเปิดแก๊สก่อนนะคะพอกระทะร้อนก็ใส่น้ำมันใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยครับผมนิดหน่อยเท่านั้นค่ะน้ำพริกแกงพะแนงของอย่าบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนโขลกเองอะเห็นกล้ามไหมคะสูตรของเขาเลยโอ้แต่น้ำพริกแกงพะแนงที่นี่เขาโขลกเองนะคุณผู้ชมคะค่ะกลิ่นหอมแล้วนะต่อไปใส่กะทิอัมพวานะครับผมนี่เลยเคล็ดลับเมนูเด็ดของทางร้านนะคะเราใช้กะทิอัมพวาค่ะรสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองนะคะแถมรสชาติเหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรเลยค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนครับเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆนะครับ
ทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยค่ะพอกะทิแตกตัวเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงอื่นๆเข้าไปค่ะน้ำตาลปี๊บใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนิดนึงค่ะต่อไปเป็นน้ำตาลทรายแดงค่ะอ๋อน้ำตาลทรายนะคะใส่นิดนึงต่อไปเป็นผงปรุงรสครับผงปรุงรสนิดนึงผงปรุงรสนะคะต่อไปเติมเทคเจอร์ครับผมจะเป็นใบมะกรูดแล้วก็มะเขือเทศราชินีมะเขือเทศราชินีใส่ไปมันจะแบบผมเปรี้ยวๆนิดๆใช่ไหมเพิ่มรสชาติเขาจะเป็นลิ้นจี่นะครับลิ้นจี่อันนี้เป็นลิ้นจี่กระป๋องใช่ค่ะลิ้นจี่กระป๋องค่ะโอ้ดูน่ารับประทานมากเลยอ่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟครับแหมอกเป็ดสุกกำลังดีน่าทานพอดีเลยนะเอาน้ำราดก่อนนะครับแล้วก็แต่งด้วยสีฟ้าแดงนิดหน่อยนะครับค่ะเสร็จแล้วค่ะกับเมนูแผนงอกเป็ดลิ้นจี่ค่ะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับข้าวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานส์วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณน้องนานามากนะคะที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านอาหารรสชาติดีแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีรับเลยค่ะถ้ายังไม่หมดนะครับเรามีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% ให้ด้วยรับเลยครับและสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์จะพาไปไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดี